กลับมาที่เวทีมวยกรุงเทพกับศึกวันทรงชัยนะครับเสาร์นี้เสาร์ที่7กุมภาพันธ์คู่เอกของรายการครับตี US กรัชดาฝ่ายแดงกับสอนศึกน้อย PK Stereo คู่นี้เป็นการชิงแชมป์ที่ว่าง S1 World Championship นะครับในรุ่น Mini Flyweight 105ปอนด์มาดูประวัติกันสักเล็กน้อยครับตีเวทชื่อจริงว่ากิตติพรหมเลิศครับ105ปอนด์อายุ21แล้วครับเป็นเด็กจากสกลนครสูง150ซมประเภทฝีไม้ลายมือนิ่มใหม่ไม่ต้องห่วงครับชกมาแล้ว70ครั้งครับชนะ53ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนไม้เรียวเดชรัตน์ที่ราชดำเนินนะครับส่วนทางด้านสอนศึกน้อย PK Stereo มุมน้ำเงิน105ปอนด์เท่ากันชื่อจริงว่าพัชสารโสนาคาอายุ19ปีครับเด็กจากบุรีรัมย์สูง155ซมอาวุธถนัดเตะต่อยครับชกมาแล้ว64ครั้งชนะ46หลังสุดนี้ชนะคะแนนไผ่ทองวันชาศึกสวัสดิ์ชาติที่ราชดำเนินนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเครื่องดื่มซันสปาครับมิตซูบิชิแทรคเตอร์ทิฟฟี่แอนตาซินชนิดเม็ดยาดมทัตตะคุณรถไถนาทะเลทองเบนซ์ทองหล่อฮีโร่เมซินฟาร์มายาแก้ไออาปาเช่โสมตังกุจับตราแปลงซิฟันคู่ทวินสเปเชียลและ13เหรียญและคู่เอกของรายการในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศนะครับมิสเตอร์โทริเป็นที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศและคุณศิรภพรัตนสุบรรณนะครับโปรโมเตอร์ฝ่ายต่างประเทศของบริษัทวันทรงชัยให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับนักมวยคู่นี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณศิรภพรัตนสุบรรณและก็มิสเตอร์โทริให้เกียรติคล้องพวงมาลัยให้กับคู่ชิง S1แล้วก็ในช่วงนี้นะเราจะขึ้นไปบนเวทีพบกับคุณชาญชัยครับเชิญคุณชาญชัยบนเวทีครับท่านผู้มีเกียรติพี่น้องแฟนมวยที่เคารพครับก่อนที่ท่านจะชมมวยคู่เอกในวันนี้นะครับขอเวลาท่านสักเล็กน้อยนะครับมีรายการมวยนัดสำคัญอยู่อีกหนึ่งนัดครับที่เวทีมวยราชดำเนินในวันพุธที่11กุมภาพันธ์นี้ครับกับศึกวันทรงชัยเพชรทองคำนะครับและวันนี้ทางด้านโปรโมเตอร์ผู้จัดครับได้นำนักมวยที่จะมาโชว์ตัวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับทางด้านชัดชัยน้อยการ์เด้นซีวิวครับชัดชัยน้อยครับนี่ครับแข้งซ้ายไข่แฝดครับขอเสียงตบมือครับจะเจอกับไข่มุกมรณะครับวันนี้ไม่ได้มาติดซ้อมนะครับแต่ว่าเรามีคู่ชิงแชมป์อีกหนึ่งคู่ครับที่นำมานะครับสุดประตพีครับเรียนเชิญครับสุดปัตภีครับชิงแชมป์ S1 กับทางด้านโคกหงน้อยครับแชมป์ของราบเนินนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งครับถนนชัยกับชาติสมุทรครับเป็นมวยเด็กๆที่น่ารักอีกคู่หนึ่งครับครับรายการนี้ก็จะมีเทพธรรมะนะครับที่เป็นร่วมจัดกับเพชรทองคำนะครับที่เวทีมวยราบเนินในวันที่11นี้นะครับดูสัดส่วนครับชัดชัยน้อยจะเจอกับไข่มุกดำนะครับนี่แข้งซ้ายไข่แฝดเวลาบำรุงร่างกายก็โดบด้วยไข่แฝดตลอดนะครับวันที่11นะครับพบกับมวยดีวันทรงชัยเพชรทองคำที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับโดยทางด้านชัดชัยน้อยจะเจอไข่มุกดำนะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณชาญชัยนะครับมีรายการดีประจำเดือนมีนาคมนี้ก็ติดตามกันนะครับมหากรรมมวยโลกวันทรงชัยเดินทางไปที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนายชันชัยชัยรุ่งเรืองจะเป็นประธานจัดการแข่งขันที่บ่อระบือมหาสารคามเสาร์ที่14มีนาคมครับวันทรงชัยสัญจรไปที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับอบต.หน้าอบต.ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิงท่านนายกโอฬารอยู่กาญจนเศษนะครับ14มีนาคมเจอกันที่กาบเชิง11เมษายนเจอกันที่เวทีมวยชั่วคราววัดตะเคียนอมรวุฒิคุณนะครับอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยาท่านนายกสันติวัดภาพพับจะเป็นประธานจัดการแข่งขันนะครับ
11เมษายนแล้วก็ไป18เมษายนเวทีมวยชั่วคราวที่ปักเกร็ดนักจังหวัดนนทบุรีนะครับหน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับโดยท่านนายกอบต.บางพลับนะครับท่านนายกอดุลบุญสมจะจัด18เมษายนอ่ะมาดูคู่แรกของยกที่1ของคู่เอกครับตี US กรัชดาสอนศึกน้อย PK สเตอริโอมาตี US นี่ฝีมือยอดเยี่ยมตีอเมริกาเขาเรียกว่าไอ้ตีจะทำชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่าส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าวันไหนแพ้นะแต่ชนะก็ไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนนะครับเมื่อก่อนนี่ใช้เพชรลังสันวันนี้คุณลังสันก็ยังมาดูแลอยู่นะก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลของคุณลังสันแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนสีเสื้อเป็นกรัชดาตี US หรือว่าที่แฟนมวยคนมวยเขาจะเรียกกันไอ้เจ้าตีอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะฝ่ายแดงนะรายนี้ต้องบอกว่าฝีมือมวยนี่จัดจ้านโอ้โหร้ายมากร้ายมากส่วนสอนศึกน้อยนี่แกร่งแข็งแรงทีมงานของพวกนี่จารินพวกจารินเลยพวกไอ้ป๊อปมหาชัยนี่โอ้โหทีมนี้พวกแข็งแข็งถ้าเข้าตาแล้วสู้ไม่ถอยแม่วันนี้เวทีมวยกรุงเทพต้องบอกว่าบรรดาแฟนมวยท่านรองนี่คึกคักคึ้นเคงกันเหลือเกินท่านรองเซียนยูโรหมูหมูยุทธ์ตึกภาษามวยนะยุทธ์ตึกภาษามวยอยู่คอนโดสูงๆเลยวันนี้นี่แหละครับคู่นี้มีเข็มขัดด้วยนะคุณชาญชายชิงแชมป์ S1 มีเข็มขัดมินิไฟเวท105ปอนด์สุดยอดความแกร่งความแข็งแรงนี่ต้องยกให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสอนศึกน้อย PK สเตอริโอส่วนไอ้เจ้าตีจะทำชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่าก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมรายนี้ลีลาหลักเหลี่ยมเชิงมวยแล้วก็จัดจ้านครับนี่ครับแข้งขวาสาติดบังเร็วทั้งคู่นะขยับเดินโต้ด้วยซ้ายครับแหมแกร่งเหลือเกินนะดูเนื้อตัวแล้วมาดีมากสอนศึกน้อยนะมัดดูมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นมัดมัดเลยหรือว่าจะหยุดไม่ได้นะครับทางด้านตี US หรือว่าไอ้เจ้าตีอเมริกาถ้าพูดถึงอเมริกาแล้วคิดถึงคุณศึกตระกูลหยางอ๋อ ทำไมตอนนี้ไปอยู่อเมริกาไงกลับมาแล้วเขาบอกเขาไปเกิดที่อเมริกาตระกูลหยางตอนนี้บนเวทีคู่เอกนะครับโอ้โหแข้งซ้ายสาดจับยกขึ้นแหมขึ้นไม่ทันออกซะก่อนนะยังไงก็ติดตามนะครับว่าวันพุธที่11กุมภาพันธ์นี้พบกับมวยดีที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันทรงชัยร่วมกับเพชรทองคำมีชัดชัยน้อยกับเดนซีวิวนะครับแข้งซ้ายไข่แฝดเจอกับเจ้าของฉายาไข่มรณะก็คือไข่มุกดำป้อมขวัญนรงค์นะครับบทยกที่1